การเข้ามาของปาร์คฮังซอนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ในเส้นทางของการเป็นโค้ชก็เริ่มจากการคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U23 นะครับในปี2002และก็เคยเป็นผู้ช่วยของกูซิดดิ้งพาทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่คว้าที่4ในบอลโลกปี2002จากนั้นก็ผ่านการคุมทีมระดับสโมสรในบ้านเกิดนะครับและก็ในปี2017ก็เข้ามาทำทีมชาติเวียดนามทั้งชุด U23 ควบกับทีมชาติชุดใหญ่ครับมีการนำแพชชั่นในความกระหายชัยชนะเข้ามาสู่ทีมเวียดนามนะครับจนยกระดับมาเป็นทีมชั้นนำของอาเซียนได้อย่างเต็มตัวมาดูสถิตินะครับที่ปาร์คคุมทีมชาติเวียดนามมา5ปีสร้างความสำเร็จมากมายจริงๆนะครับเริ่มจากพาทีมขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยนะครับด้วยการคว้ารองแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีครับในปี2018แล้วก็แชมป์อาเซียนครับ1สมัยก็ในปี2018ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังได้อันดับที่4ในศึกเอเชียนเกมในปี2018ที่อินโดนีเซียอีกด้วยครับจากนั้นก็พาเวียดนามคว้าแชมป์ซีเกม2สมัยนะครับในปี2019และก็2021นอกจากนั้นยังพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลเอเชียนคัพในปี2019แล้วก็เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกโซนทวีปเอเชียอีกครั้งยังทำอันดับโลกที่เหนือกว่าไทยจนครองเบอร์หนึ่งของอาเซียนสิ่งเหล่านี้นะครับสะเทือนถึงวงการฟุตบอลของไทยครับโดยเฉพาะแฟนบอลที่มองว่าเวียดนามก็คือด่านสำคัญในการก้าวข้ามอาเซียนเพราะตั้งแต่ปาร์คเข้ามาวางระบบนะครับก็ทำให้ทีมระดับเยาวชนของไทยแพ้ให้กับเวียดนามทุกชุดจนกดดันทางสมาคมกีฬาฟุตบอลให้เน้นการพัฒนาบอลเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงในอาเซียนนะครับทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียเห็นการพัฒนาของเวียดนามครับจากฝีมือของปาร์คฮังซอก็ได้ดึงโค้ชจากเกาหลีใต้มาคุมทีมบ้างเพื่อตามรอยความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระเบียบวินัยครับซึ่งมุมมองของผู้สื่อข่าวฟุตบอลไทยอย่างสมฤกษ์อิสลังกูณอยุธยาก็มองว่าการที่ปาร์คฮังซออำลาเวียดนามไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับที่เป็นงานท้าทายกับโค้ชคนใหม่จากมาตรฐานที่เจ้าตัวเคยทำเอาไว้สูงมากครับปาร์คฮังซอคือผู้คืนชีพของฟุตบอลเวียดนามเลยก็ว่าได้นะครับผลงานใน5ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่า เขาสามารถที่จะปลุกทีมเวียดนามจากทีมธรรมดาเนี่ยให้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกรายการเด็กๆของปาร์คฮังซอในทีมชาติเวียดนามที่ผ่านมาเนี่ยมันคือผู้เล่นที่ผ่านการพัฒนามาจนกระทั่งสุกงอมอย่างเต็มที่นะครับและมันก็สุดปลายมือของปาร์คฮังซอละทีนี้พอคนใหม่เข้ามามันก็ได้เหมือนกับฟุตบอลไทยหรือฟุตบอลทั่วโลกอะไรครับว่าจะเป็นเรื่องที่คนใหม่เนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาจูนได้เร็วขนาดไหนมาสร้างปรัชญาในการทำทีมได้ต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งแน่ๆแหละครับผมว่าเวียดนามก็จะต้องไปเริ่มใหม่ซึ่งในการเริ่มใหม่ของเวียดนามเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะใช้เวลานานขนาดไหนกับการที่จะกลับมาสู่จุดที่ปาร์คเคยทำได้ต่อจากนี้นะครับก็น่าสนใจว่าใครจะมาคุมทีมชาติเวียดนามแทนปาร์คฮังซอมีการคาดการณ์นะครับว่าองโกคยุนครับโค้ชเกาหลีใต้ที่คุมเวียดนามชุดU23เป็นแต่งหนึ่งเลยนะครับที่จะขึ้นมาคุมทีมแทนส่วนปาร์คฮังซอแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะขอยุติเส้นทางสายผู้ฝึกสอนนะครับและล่าสุดก็ปฏิเสธการทำงานกับสมาคมกีฬาฟุตบอลของเกาหลีใต้แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะถูกดึงตัวไปคุมทีมนะครับทั้งระดับสโมสรหรือว่าทีมชาติเพราะว่านี่ถือว่าเป็นบุคลากรในตำนานของวงการฟุตบอลเวียดนามและก็ของอาเซียนไปแล้วด้วยครับ